ของการที่จะฟังเรื่องธรรมะนั้นท่านกล่าวไว้ว่าการฟังธรรมะนี่ฟังได้ยากบางคนเกิดมาตั้งหมื่นชาติแสนชาติไม่ได้ฟังธรรมะก็มีผมก็สงสัยว่าทำไมเป็นอย่างนั้นพระเทศที่ไหนผมก็ฟังเรื่อยแล้วทำไมจะว่าเกิดมาตั้งหมื่นชาติแสนชาติไม่ได้ฟังแต่ก็เป็นเด็กๆมาแล้วผมสงสัยแต่ครั้งผมโตขึ้นมาอยู่วัดนะก็ยังสงสัยอยู่นั่นแหละบวชแนนแล้วก็ยังสงสัยบวชพระแล้วก็ยังสงสัยผมเพิ่งหมดความสงสัยเมื่อบวชเป็นพระอายุมากแล้วแต่เป็นสมภารมาสองวัดแล้วก็เป็นพระราชาคณะเลิศของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีราชทินนามว่าพระวิสุทธินายกที่ตอนนี้มันมีปัญหาว่าเมื่อเป็นสมภารก็จะต้องอบรมพระเนตรจะต้องเป็นนักเทศสอนคนก็เลยมานึกถึงว่าเกิดมาหมื่นชาติแสนชาติไม่ได้ฟังพระธรรมเทศนามาเข้าใจตอนนี้เองนะคำว่าธรรมเทศนานั้นขอให้พระคุณเจ้าได้ทราบว่าเป็นการแสดงธรรมนี่เป็นการแสดงธรรมตามการแสดงธรรมนั้นทำไมจึงว่าคนเกิดมาตั้งหมื่นชาติแสนชาติไม่ได้ฟังธรรมก็ผมเองก็กำลังพูดธรรมะแล้วพระคุณเจ้าก็ได้ฟังธรรมะอุบาสกอุบาสิกาเด็กเล็กในวัดฟังแต่นั้นแต่ท่านมาพิจารณาความจริงแล้วจริงครับไอ้ที่ว่าไม่ได้ฟังธรรมเนี่ยหมายความว่าไม่ใช่หูฟังนะครับใจมันฟังครับให้ใจรู้เรื่องทราบถึงในธรรมะว่าอะไรเป็นธรรมะนี่มันถึงจะถูกต้องเพราะฉะนั้นผู้ที่รู้ว่าอะไรเป็นธรรมะเนี่ยหาได้ยากเดี๋ยวนี้พุทธศาสนิกชนทั่วประเทศนั้นมีแต่จำนวนมากมายเหลือเกินแต่เดี๋ยวนี้มัน51ล้านคนใกล้จะถึง52ล้านคนแล้วจำนวนเยอะแล้วพอเกิดขึ้นมาเนี่ยเขาบอกว่าชาวไทยนี่นับถือพระพุทธศาสนา ตั้ง195คนร้อยหนึ่งเนี่ยนับถือพระพุทธศาสนาเจ็ด95เหลืออีก5คนนับถือศาสนาอื่นเช่นนับถือศาสนาอิสลามศาสนาคริสต์ศาสนาพราหมณ์ศาสนาฮินดูศาสนาซิกซึ่งพวกชาติต่างๆเหล่านั้นเขานำเข้ามาครับแล้วทำไมคนตั้ง995นับถือพระพุทธศาสนาแบบไหนกันจึงไม่รู้เรื่องของพระพุทธศาสนาดี ผมขอเรียกว่าผมได้พบมากับตาและได้ยินมากับหูเลยบางคนบอกคัดค้านว่าเช่นงานเนี่ยจะมีงานบรรยายธรรมะจะมีการเทศเขาบอกว่าไม่ต้องหรอกเดี๋ยวนี้ควรจะหาลิเกภาพยนตร์หรือว่าเพลงต่างๆมาว่าธรรมะมันมีใครเขาอยากฟังแล้วธรรมะก็ไม่มีประโยชน์อะไรไอ้บางคนไม่อ้างเลยบอกว่าตั้งแต่เกิดมาไม่เคยเรื่องธรรมะเลยนะอย่าบอกให้แล้วคุณจะเอาธรรมะมายัดเยียดทำไมเกิดมาในฉันก็หลายพ่อฉัน
็พึ่งลูกลูกก็พึ่งพ่อพึ่งแม่ธรรมะไม่เห็นมีใครได้พึ่งเลยพอโดนเรื่องตรงนี้ผมถึงได้รู้จริงว่าทางการที่พึ่งธรรมะอยู่แท้ๆเข้าใจว่าไม่ได้พึ่งไอ้นี่ที่มันแย่หน่อยนะแย่พึ่งอยู่ตลอดเวลาจะบอกไม่ได้พึ่งในยังลมหายใจเข้าออกเนี่ยพระคุณเจ้าทุกรูปอาจจะนึกว่าไอ้ลมพัดไปพัดมาเนี่ยมันไม่มีประโยชน์อะไรแต่การที่เราก็หายใจเข้าแล้วก็หายใจออกแต่เราลืมไปเราใช้จนลืมจนกระทั่งว่าไอ้ลมหายใจเนี่ยไม่มีคุณลืมเหมือนกับพ่อแม่ที่มีคุณต่อลูกเพื่อจนกระทั่งลูกมันไม่รู้อะไรบ้างเลยลูกไม่รู้คุณแต่พออยู่ๆมีใครก็เงินมาให้สักร้อยสองร้อยดีใจแทบตายแหมดีกว่าพ่อเราอีกดีกว่าแม่เราอีกไอ้นั่นร้อยวันร้อยปีมันจึงจะมาให้สักร้อยหนึ่งพ่อกับแม่ได้เลี้ยงมาตั้งแต่ขาเท่าฝาหอยจนมันจะตั้งโตเป็นหนุ่มเป็นสาวมันกินข้าวมันคนละกี่เกวียนไม่ตายกินหมูกินเป็ดกินไก่เป็นไม่รู้กี่ตัวที่พ่อแม่ซื้อมามันใช้ผ้าคนละกี่พันเม็ดไม่รู้ลืมมันดีแล้วจะกระทั่งพ่อใส่ลูกไม่รู้ว่ามีคุณชั้นใดก็ดีธรรมะนี้มนุษย์ได้อาศัยมาจนกระทั่งไม่รู้ว่าธรรมะมีคุณนี่ผมเล่าความจริงให้พระคุณเจ้าฟังให้พอจะเห็นนาข้าวเดี๋ยวนี้ยิ่งไปกันใหญ่ผู้ที่นับถือพระพุทธศาสนาอยู่บอกแกยิ่งนับถือรู้สึกว่ามันยิ่งจนลงยิ่งจนลงแสดงว่าพระพุทธเจ้าไม่ได้ช่วยอะไรเลยพระธรรมก็ไม่ได้ช่วยพระสงฆ์ก็ไม่ได้ช่วยอีตอนนี้พวกเดรัจฉีคริสต์เลยได้โอกาสเอาเงินก็มาแตกบอกว่าเนี่ยพระเจ้าสงสารท่านนะท่านไม่มีเงินจะใช้เอาเงินมาแจกพวกที่ไม่เคยฟังธรรมะไม่ทราบซึ้งในธรรมะก็นึกเออพระเจ้านี่ดีเว้ยก็พุทธธรรมมันสงไม่ได้เอาไหนแล้วยิ่งตอนนี้เดี๋ยวเราถีบลิฟต์ออกไปโน่น ตามในชนบทบ้านไหนคนป่วยอยู่กับบ้านนอนอยู่เฉยๆพรางโอยโอยมันขึ้นไปเลยเอ้นี่คุณป่วยมานี่ตั้งแต่เมื่อไรแล้วป่วยมานานแล้วคุณนับถือศาสนาอะไรศาสนาพุทธพระพุทธเจ้าเคยมาช่วยผมหรือเปล่าเปล่าพระธรรมล่ะพระธรรมเลยอยู่แต่ในตู้มันช่วยอะไรพระสงฆ์ล่ะพระสงฆ์ไม่เอาไหนฉันเช้าก็เห็นฉันเย็นก็นอนตอนบ่ายพักผ่อนกลางคืนจำวัดชิบหายเลยทีนี้หมดเลยมาในนี้ชิ้นดีเลยนี่พระเจ้าบันดาลให้ผมมาเนี่ยพระเมตตาเนี่ยให้มาเอาคุณเนี่ยไปรักษาถ้าไม่มีรถมันแบกไปนะถ้ามีมันเอาขึ้นรถไปก็ไปรักษาที่โรงพยาบาลพอหายเนี่ยมันบอกว่าเนี่ยเพราะพระเจ้าแต่ความจริงมันหายเพราะยามันไม่ได้หายเพราะพระเจ้าพระเจ้าแล้วไม่เข้าใจไม่รู้เรื่องอะไรพระเจ้าที่ไหนมันจะมารักษาคนได้กับตัวไม่มีต้องไปจะถามในศาสนาทุกศาสนาและที่ติดตลาดในพระเจ้าไม่มี
รู้ได้อย่างเดียวแล้วก็ไม่ต้องสงสัยเขาจะหลอกยังไงก็ได้เดี๋ยวผมจะเล่านิทานให้พระคุณเจ้าฟังนี่ยังไม่ได้เข้านะยังไม่ได้เข้าเรื่องนะเป็นเพียงปราณาธรรมะเท่านั้นวัยโง่เนี่ยมันเป็นยังไงเดี๋ยวครับมันมีเรื่องมาก็ดูท่านนิดเรื่องที่ท่านเขียนมานี่ก็เรื่องเลอะตับเลอะดีกว่านะ เรื่องว่าให้ไปจุดธูปเทียนให้ไหว้พระพระพุทโธเล่นมาตั้งครึ่งวันแล้วจะไปบอกให้กลับไปออกโรงใหม่นี่เอาเลยตามเลยสมมุติว่าไหวไปแล้วแล้วกันนะบูชาแล้วต่อไปก็ดีแล้วท่านเตือนมานี่จะได้ประพฤติปฏิบัติตามระเบียบผมจะเล่าถึงให้เรื่องคนโง่นี่มันเชื่อไม่เข้าเรื่องเล่าว่ามันมีผัวเมียคู่หนึ่งนะมีลูกอายุสัก7 ขวบลูกก็กำลังอ้วนขาวน่ารักเด็กอายุ7 ขวบนั้นมันน่ารักทุกคนนะครับครูวอท่านเคยเทศบอกว่าไอ้คนที่ไม่ได้รับการศึกษากับคนที่ได้รับการศึกษานะถ้าเปรียบเทียบพอดีคนที่ได้รับการศึกษานะท่านบอกว่าเหมือนลูกนกยูงตอนเล็กๆเนี่ยมันไม่น่าดูหรอกนกยูงตอนเล็กๆขนหางขนปีกอะไรมันไม่มีไม่น่าดูนะตาพอโตขึ้นแต่มันมีแววที่วงหางปีกอะไรมันสวยหอมก็สวยนี่พอโตขึ้นมันน่าดูท่านเปรียบบอกว่าเหมือนคนได้รับการศึกษาตอนเล็กๆไม่น่าดูแต่พอโตขึ้นได้รับการศึกษาฉลาดแล้วมันดีมันมีแววเหมือนนกยูงท่านบอกว่าคนโง่เนี่ย ไม่ได้รับการศึกษานี่พระครูท่านชอบพูดตรงไปตรงมาท่านบอกว่าเหมือนลูกหมาไอ้ลูกหมาเนี่ยตอนเล็กๆนี่น่าดูทุกตัวไม่ว่าหมาไทยหมาฝรั่งหมาอีหมาแถบแต่ตอนเล็กๆน่าดูทุกตัวแต่พอโตแล้วไปขี้เลือดทุกตัวหมาเนี่ยนี่เหมือนกับคนไม่ได้รับการศึกษาตอนเล็กๆน่าดูแต่พอโตแล้วเหมือนหมาเนี่ยไปขี้เลือดทุกตัวคนที่ไม่ได้รับการศึกษาเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นในเรื่องของการศึกษานี่เป็นเรื่องสำคัญไอ้เรื่องที่ผมจะเล่าให้ฟังนี่ก็เรื่องคนโง่ผัวก็ไม่รับการศึกษาเมียก็ไม่รับการศึกษาวันหนึ่งลูกชายตายกำลังน่ารักน่าใส่เมียนั่งบีบน้ำตาร้องไห้ทุกวันไอ้ผัวกลับมาจะทำงานก็ต้องมานั่งปลอบเมียอยู่นั่นแหละวันหนึ่งผัวกลับมาเมียผัดหน้านวลผ่องทีเดียวนั่งกินมาจะทำเป็นสบายใจแต่ธรรมดาผู้ชายเนี่ยก็เห็นเมียเคยเศร้าโศกร้องให้ไม่ร้องผัดหน้าผัดตาในโกรธระแวงไม่ได้น่ากลัวมันจะเล่นไม่ซื่อกับกูแล้วเมียกูนี่น่ากลัวมันจะนอกใจมันคงจะไปเจอผู้ชายที่ไหนดีๆก็อีห่าลืมกูลืมลูกเลยทุกวันร้องให้คิดถึงลูกวันนี้ไม่ร้องผัวก็กระซิบถามนี่น้องวันนี้น้องไม่คิดถึงลูกเลยโอ้พี่ตั้งใจหนูตายให้พึ่งสบายวันนี้ทำไมสบายไงโอ้ตอนหน้าที่มาเนี่ยมันมีชายคนหนึ่งว่าไงเขามาจากเมืองสวรรค์มาจากเมืองสวรรค์แล้วไงเขาบอกว่าหนูเราเนี่ยไม่เกิดอยู่กับเขาแล้วยังไงเขาบอกเลยว่าจะรูปร่างอย่างนั้นอย่า
ันไม่มีขนมกล้วยจะกินหรอกโอ้จริงที่ไอ้หนูเราชอบขนมกล้วยเออแล้วยังไงน้องก็บอกโอ้ไม่เป็นไรเดี๋ยวเขียวรอหน่อยฉันจะทำน้องไปนึ่งขนมกล้วยถึงบ้าเลยเลยถึงขนาดนั้นแล้วเสร็จแล้วก็เอาผ้าห้อยห่อที่นะพับพ่วงห่อไปหมดเลยแล้วยังไงไอ้ผัวซักทีนี้พอจนเขาจะไปเขาบอกแหมถ้าจะลืมเรื่องอะไรไอ้หนูเราเขายืมเงินเขาใช้พันหนึ่งเขาให้มาเอาที่น้องนี่หรือที่พี่แล้วไงน้องให้เขาไปที่ลูกเราเอาเขาไปเขาพูดถูกต้องแล้วยังไงพอเขาชวนจะไปน้องก็เกิดมาคิดว่าเอ๊ไอ้เงินพันเดียวเนี่ยมันเพียงจะไปใช้หนี้เขาประเดี๋ยวไอ้หนูไม่มีเขายืมเขาอีกแล้วไงน้องเลยให้ไปอีกพันเท่านั้นเลยหัวตกข่าวชาทำไมโง่ระยำอย่างนี้มึงเนี่ยหงาโตจนหมาเลียตูดไม่ถึงแล้วโตจนมีผัวมีลูกได้แล้วมึงไปเชื่อได้ยังไงว่าคนมันมาจากเมืองสวรรค์พุทโธแพ้อยู่ในคุกของขวางมันยังออกมาไม่ได้ไม่รู้แล้วทำไมมึงเสือกว่าเอามาห้อยหัวขอขนมให้แม่ไปอีกแล้วเงินก็ตั้ง 2,000 บาทตอนนี้เมียไม่เถียงแล้วก็จะร้องไห้คุณน้อยรู้นี่นี่แหละมึงมันโง่อย่างนี้มาไปทางไหนอีเมียก็ชี้ไปทางตะวันตกนี่ไอ้นี่จะลงบันไดมันก็ช้าโดดจะถุนผลุงเลยครัวก็ม้าแนววิ่งปูนกลัดไอ้วายร้ายที่มันมาหลอกไปมันเห็นนี่คนขี่ม้าปูนกลัดมาแล้วหัวยีนั่นแน่ไอ้อาจเกิดเรื่องแล้วครูมันก็เลยเอาห่อขนมซ่อนแล้วทำเป็นมือไพร่หลังเดินอยู่ชายป่าพอไปถึงนี่ครูใจร้อนที่นี่นี่คุณมาอยู่ที่นี่นานแล้วเหรอนานแล้วมาทำไมมาหาทำไมตั้งแต่เช้าแล้วไงไม่เคยจะได้คนมันเอาไปหมดเออนี่พูดรวบรัดตัดความหน่อยคุณอยู่ตั้งแต่เช้าจนกระทั่งอยู่เนี่ยเหรอใช่รู้ว่ากี้แล้วมันมีคนหนึ่งมีห่อใหญ่ๆมาผ่านมาทางนี้หรือเปล่าอู้ผ่านนี่คุณเข้าป่าไปเดี๋ยวนี้คุณรีบไปทันแน่ๆไอ้เด็กก็ควบมาบังคับมาก็ไปไม่ได้ต้นไม้จะรับผู้คนเนี่ยผมจะช่วยดูให้คุณรีบไปเลยทันแน่แล้วก็ไอ้มามันไหวแล้วก็ไปที่ไหนแล้วมันมีแต่ต้นไม้จังนั้นเอ้คนมันจะพักยิบหายแล้วกูน่ากลัวจะให้ระยำคนนั้นไอ้ที่ต้องเมียกูนี่แม่คงต้องกูอีกนี่หมายมาคงเสร็จมาดีจริงๆเพราะกลับมาทั้งคนทั้งมาไม่มีแล้วหายไปแล้วนี่หายแล้วสิดาเมียก็เป็นวักเป็นเวงว่างโง่ไอ้ยิบหายกูนี่มันบรมว่างโง่เลยเง่าเลยไอ้หาให้เขาหลอกออกมาไปได้ดาเมียก็ปุ่นปี้ยี่ยำนี่จะไปแก้หน้าเมียมันว่าอย่างไรเดินคอตกกลับมาเมียก็ยังไม่เข้าบ้านก็ยืนอยู่หน้าบ้านพ่อมาถึงเมียก็ถามพี่ทันมันไหมทันน้องทันเดี๋ยวเป็นไงโกหกเมียต่อแล้วระยำนี่ทันแล้วว่ายังไงได้เงินคืนไหมได้ผ้าคืนไหมไม่ได้ทำไมไม่เป็นความจริงโกหกเมียต่อยแล้วยับตู้ก็ต้องไปความจริงเออค่อยหมดห่วงไปหน่อยน้องนึกว่าน้องเสียท่าเขาแล้วเออถ้าอย่างนั้นก็ไม่เป็นไรที่พี่นะจริงจริงจริงเออแล้วมาละพี่อ่ะก็มันเป็นความจริงพี่ก็เลยป่ามาได้หนูขี่ตัวนี่นี่โง่แล้วมันระยำอย่างนี้ลงโง่แล้วไม่ต้องแล้วมันมีอีกเรื่องนึงไอ้โง่ไอ้เงาเนี่ยมันเข้าเรื่องนี้พอดีเนี่ยครับก่อนจะเข้าเรื่องนี้มันเรื่องโครงสร้าง
ชื่อไอ้นี่อีกคนนึงชื่อไอ้เงาก็เป็นเพื่อนกันอยู่บ้านใกล้เรือนเคียงไอ้โง่นี่ได้รับมรดกจากพ่อแม่พ่อแม่เป็นเศรษฐีมีเงินเยอะพอพ่อแม่ตายไอ้นี่ก็มีเงินเยอะทำยังไงก็ไปฝังไว้ใต้ถุนนะฝังไว้ใต้ถุนบ้างเก็บไว้บนเรือนบ้างไม่ยอมไปไหนกลัวคนจะมาลักเงินทีนี้คราวหนึ่งมันมีความจำเป็นมันจะต้องออกไปในชนบทต่างจังหวัดเกี่ยวกับญาติเป็นยังไงเหมือนจะต้องไปไอ้ไปก็เป็นห่วงเงินห่วงทองเจ้าบ้านคนอื่นก็เป็นห่วงทำยังไงดีว่านั่งคิดนอนคิดโอ้โธ่กูนี่มันก็โง่สมชื่ออยู่นี่เองก็มันจะไปยากอะไรคิดได้ที่ตอนเที่ยงคืนนะก็เอาเงินบนบ้านนั่นแหละขุดเข้าไปถุนในฝังรวมเงินไว้พอเสร็จเรียบร้อยแล้วช้ามืดเตรียมจะเดินทางเอนึกเอกใจว่าถ้ากูเดินทางไปนี่ไอ้เง่าซึ่งเป็นจอมขโมยอยู่แถบเนี่ยมันจะต้องขึ้นมาค้นบนบ้านเพราะเรามีสมบัติใครๆก็รู้ไอ้หามันค้นมาเจอมันจะต้องไปค้นใต้ถุนมันเห็นดินกลบไว้ใหม่ๆมันก็จะขุดก็ไปแดกหมดไอ้แดกการมั้งทำยังไงดีวะย้ายใหม่เถอะกลบพี่ที่นี่ขุดออกไปหมดโน้ตไปฝังไว้ลิงรั่วข้างทางพอฝังไอ้ฝังเสร็จเตรียมจะไปนึกอีกแล้วถ้าเราไม่อยู่ไอ้เง่าขึ้นค้นเงินบนบ้านไม่พบมันก็จะต้องขุดใต้ถุนไม่พบมันก็จะต้องไปเดินเกะเดี๋ยวก็ไปเจอไอ้ดินใหม่ๆริมรั้วที่เราฝังเงินไว้มันคงเอาไปหมดไอ้ห่าทำยังไงเราวะถุนชุกคิดได้ว่าพุทโธกูนี่โง่ไปได้แล้วเขียนหนังสือเข้าไปปักเอาไว้ว่าตรงนี้ในโง่เอาทรัพย์สินเงินทองมาฝังไว้ไอ้ห่าเท่านั้นมันก็หมดเรื่องเสร็จแล้วไปยังว่าได้ตามแผนไอ้เงาไปอยู่ไอ้โง่ไปอยู่สองสามวันไอ้เงาทราบไว้โง่ไม่อยู่ก็คนบนเรือนไม่พบคนได้ถุนไม่พบเอ๊มันเอาเงินไปฝังที่ไหนเดินรอบๆเพื่อไปเจอไอ้กองดินใหม่ๆน่ากลัวฝังตรงนี้ทีแรกจะขุดแน่หาเดี๋ยวมันก็ฝังหลอกแล้วเหนื่อยเปล่าเออเหลือไปเห็นหนังสือขาวๆก็เปิดตรงนี้ในโง่ในเราทรัพย์สินสมบัติอะไรมาฝังไว้ช้าๆไอ้โง่ก็มึงไม่ฝังไว้แล้วมึงจะเขียนหนังสือมาหาออกอะไรไว้ตรงนี้แน่ไอ้นี่ต้องฝังไว้ที่นี่เลยขุดไปทั้งหมดเลยขุดไปหมดแล้วก็มานอนใช้แล้วสบายพอใกล้วันในโง่จะกลับไอ้เง่าชักเดือดร้อนแล้วไอ้หาโง่กลับมานี่มันจะต้องมาดูเงินทองมันไม่อยู่มันจะต้องโทษเราคนเดียวเพราะเรามันแชมเปี้ยนในเรื่องขโมยอยู่ด้วยทำยังไงหรือว่าโกรธโง่กูก็โง่ไปได้โง่เป็นไอ้เง่าอีกแล้วมันจะไปยากอะไรว่าเขียนหนังสือไปปักเอาไว้ไอ้เงาว่าตรงนี้ในเงาไม่ได้เคยมายุ่งเกี่ยวอะไรกับทรัพย์สมบัติของในงูไปปักเอาไว้สบายใจแล้วไอ้งูกลับมาก็มาค้นอย่างว่าไม่เจอริมรั้วหมดอีกเอ๊ะใครละวะไอ้เงาใช่หรือเปล่าพอดีเหลือไปเห็นหนังสือก็ใช่แล้วโรงนี้ในเง่าไม่ได้เคยมายุ่งเกี่ยวกับทรัพย์สินในงูไม่ยุ่งเกี่ยวแล้วใครเอาหนังสือมาปักไว้ให้ไรยำใช่แล้วก็ไปตามเจ้าหน้าที่ตำรวจไปจับไอ้เง่าได้ไอ้เง่าก็ปฏิเสธขอเป็นเ
เปล่าก็พุทโธผมไม่ได้ไปยุ่งเกี่ยวไอ้ตำรวจแล้วก็อ่านหนังสือให้อ่านนี่มันลายมือใครลายมือผมเองแล้วมึงบอกว่าตรงนี้ไม่ได้มายุ่งเกี่ยวแล้วใครเอาหนังสือไปฝากไว้ลายมือมึงด้วยเสร็จยอมจำนนแต่ว่ายอมจำนนแล้วก็ใช้เงินก็จะตั้งเยอะมึงต้องไปคุกตามจำนวนเงินวันละบาทละบาทไอ้ในโง่เหลือเงินอยู่ไม่เท่าไหร่ไอ้ในเน่าติดคุกก็พลายความโง่ของตัวไอ้ในโง่เสียเงินไปก็เพราะเรื่องโง่ไอ้นี่ก็มันเป็นข้อคิดเพราะฉะนั้นพระพุทธศาสนาของเราเจ้าของศาสนาเราก็รู้อยู่แล้วว่าสัมมาสัมพุทธะตรัสรู้ดีรู้ชอบด้วยพระองค์เองศาสนาของพระองค์ก็คือศาสนาของผู้รู้ดีรู้ชอบเป็นผู้บริสุทธิ์ประกอบด้วยมหากรุณาธิคุณไหนเลยจะเอาเรื่องเหลวไหลมาสอนนี่ชาวพุทธเราต้องรู้ว่าพระพุทธเจ้าเขาวิเศษวิเศษจริงจริงวิเศษยังไงเรารู้ได้จากพุทธคุณรู้ได้จากธรรมคุณรู้ได้จากสังฆคุณนะรู้ได้ยี่ตอนนี้จะเข้าโครงเรื่องนะครับโครงเรื่องที่จะเล่าเรื่องถวายพระคุณเจ้าว่าคนเรานั้นจะอยู่รอดปลอดภัยนั้นจะพ้นจากทุกข์ได้นั้นจะบริสุทธิ์ได้นั้นปัญญาญาวิสุทธิติจะบริสุทธิ์ได้ด้วยปัญญาจะพ้นทุกข์ได้ก็ด้วยปัญญาจะมองเห็นอะไรตามความเป็นจริงได้ก็ด้วยปัญญานัตถิปัญญาสมาอาภาแสงสว่างคือเสมอด้วยปัญญาไม่มีในโลกนี้นะครับดวงอาทิตย์มันก็ส่องได้แค่พื้นดินตาคนธรรมดาก็มองเห็นได้แค่เนี้ยแต่ว่าแสงสว่างคือปัญญาหมายถึงคนที่มีปัญญามันมองลึกลงไปใต้ดินเป็นหมื่นหมื่นพันพันฟุตอย่างที่อำเภอลาดกระบือจังหวัดกำแพงเพชรคุณเจ้ารู้ไหมว่าที่นั่นมีบ่อน้ำมันดิบไอ้บ่อน้ำมันดิบที่อำเภอลาดกระบือจังหวัดกำแพงเพชรเนี่ยมันมีมาตั้งแต่มีโลกแล้วแล้วก็คนไทยมาปกครองเป็นพันปีแต่เราไม่เคยเห็นน้ำมันใต้ดินกันเลยก็อะไรก็เพราะเรายังไม่มีปัญญาจักสุจักสุคือดวงปัญญาเราก็ต้องเลยไปจ้างไอ้ฝรั่งตาน้ำข้าวให้มันมาส่องดูไอ้ฝรั่งมองไปลึกเกินพันพันฟุตเห็นว่าน้ำมันอยู่ใต้นั้นก็เลยขุดน้ำมันนี่ดวงตาคือปัญญาเนี่ยมันมองได้ลึกมองได้ลึกซึ้งมากนี่อานิสงส์ของพระพุทธเจ้าหรือพุทธคุณพระพุทธเจ้ามีคุณหนึ่งมีพระปัญญาคุณถ้าเรามีปัญญาอย่างพระพุทธเจ้าเราก็มองเห็นอะไรได้หมดนะแล้วปัญญานั้นท่านยังกล่าวคุณไว้ว่าปัญญานี่เป็นพลังเป็นกำลังอย่างสูงสุดอยู่ในพละห้าศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาปัญญาเป็นตัวท้ายพลังปัญญาเป็นยังไงขอให้พระคุณเจ้าได้รู้ไว้ว่าพลังของปัญญาเนี่ยมันวิเศษเหลือเกินวิเศษสุดอีตอนนี้ก็ฟังนิทานประกอบฟังนิทานประกอบนี่แหละเล่านิทานนะเล่าให้เป็นจินตนาการมองเห็นว่าพลังปัญญาที่มันเหนือพลังอื่นยังไงก็ท้าให้มันตัวเบลอระดาย
็วิ่งหลุนหลุนหลุนมันเจ็บเนี่ยน้ำตามันก็ไหลใช่เพราะว่าตากับหัวมันใกล้กันโดนสับเปลี่ยนก็แล้วก็น้ำตาไหลก็ไปเจอเสือเข้าแต่ก่อนนี้สัตว์กับสัตว์มันก็พูดกันได้มนุษย์กับสัตว์ก็พูดกันได้เสือเห็นช้างมันก็ถามด้วยช้างทำไมเดินร้องไห้น้ำตาไหลไม่จึงว่าวันนี้ช้างก็บอกว่ามึงไม่เห็นเหรออะไรก็จะอยู่บนคอกูน่ะมาก็ขอสับหัวกูโชว์จะไม่น้ำตาไหลยังไงอะไรวะที่อยู่บนคอเขาเรียกว่ามนุษย์อ่าแล้วทำไมมันยอมแม่มันเอาจะขอสับหัวโชว์น้ำตาไหลไอ้มนุษย์ก็ตัวนิดเดียวทำไมมันยอมเขามันฉลาดมันมีปัญญากว่ากูกูก็ต้องยอมมันเสือบอกคุณถูกไอ้โง่ระยำช้างก็ถามว่ามึงว่ากูโง่ระยำจะทำยังไงอ้าวก็มึงน่ะตัวใหญ่ก็เลยว่าลาดน้ำหนักก็ไม่มีใครเท่ามึงเลยอาตุงก็ลาดได้กูน่ะกิ่งตุงยังลาดไม่ไหวเลยมึงน่ะตุงก็ยังลาดได้แล้วจะทำไงก็ตลาดแม่มันลงไปก็กระทืบก็ทีเดียวก็แบะแต่ไอ้หาถามอยู่ได้ไอ้ช้างบอกอย่าเรียกแนะนำเลยถ้าอย่างนี้อย่าแนะนำเดี๋ยวนี้ป่ายิ่งกว่านี้หัวกูเละแน่ไอ้หาโง่ยังมึงเลยไอ้ระยำถ้ากูแล้วไม่มีทางแล้วมึงเลยอ้าวว่ายังไงไอ้เสือไม่พอใจปรีก็ไปหามนุษย์ทีเดียวเมื่อมันไม่มีแล้วมันก็ใช้เท้าแทนที่ชี้เท้าขึ้นไปเฮ้ยมนุษย์มึงนั่นเก่งนักเลยทีแรกมนุษย์ก็เสือพักก็ว่าเก่งนักเลยก็ชักตกใจเหมือนกันแต่ว่าดีอยู่บนหลังช้างหายยังไงยังไงก็หายช้างกระทืบเสือไว้ก่อนก็พูดแบบใจดีสู้เสือได้ขี่ช้างอยู่แล้วเก่งหรือวะไม่แกงกูจะขี่คอช้างจะขอจับหัวได้หรือยักษ์แต่หัวมีอีกตัวอะไรเลยระยำระวังให้ดีเสือบอกว่าลงมาเลยลงมาทักกับกูเดี๋ยวนี้มนุษย์ก็ไปทักจะให้โง่ดิอ้าวก็เก่งทำไมไม่ลงมาล่ะก็วันนี้กูไม่ได้เอาของเก่งมาอะไรว่าของเก่งมึงอ่ะเขาเรียกว่าปัญญาเว้ยอ้าวแล้วทำไมไม่มากูไม่รู้เนี่ยว่าจะมาเจอกับมึงเดี๋ยวมึงเอาไว้ด่ากูเอาไว้ที่บ้านไปมึงไปกับมึงไปเอามาสู้กับกูมนุษย์จะทำเป็นว่าหน้าขี่ช้างออกไปเดี๋ยววนกลับไปแล้วเอ้ยได้มาแล้วเหรอไว้แล้วนี่ไปถึงบ้านเลยเหรอไม่ถึงอ่ะทำไมจะไปเอามาแล้วอย่างก็ทำไมไม่เอามาแล้วกูเพิ่งนึกได้เมื่อกี้เนี่ยก่อนหน้าที่มึงจะมาท้ารบกับกูเนี่ยเสือหลายตัวรูปร่างเหมือนมึงเนี่ยพอกูไปเอาปัญญากลับมาที่หมายหนีหมดเบื่อเสียเที่ยวมาหลายเที่ยวแล้วเฮ้ยกูไม่หนีได้ฮะที่พูดเป็นไก่แล้วมึงกลัวกูไม่กลัวไม่กลัวมึงก็ไปเอามาสิไม่เอาเดี๋ยวมึงหนีเสือบอกกูไม่หนีมนุษย์กับกูไม่เชื่อเสือก็ถามมาแล้วทำไงมึงถึงจะเชื่อมนุษย์บอกมึงต้องให้กูผูกไว้ก่อนเสือบอกว่าไอ้ห่าผูกไว้แล้วสู้กันได้ยังไงเล่าเอาผูกมึงไว้แล้วพอกูได้ปัญญามาแล้วแก้มึงสู้กันดิอาข้าหน้าตกลงไอ้เสือบอกเสร็จตอนนี้เสร็จถามแล้วยิ้มแล้วไอ้ระยำอวดดีเนี่ยเสือมึงมนุษย์ก็กระทิบช้างเนี่ยว่ามึงผูกไว้ระยะนี่ไว้ทีระยะนะมึงดิ้นหลุดได้นะถ้าหลุดแล้วหัวเหลวนะมึงอ่ะช้างมันกลัวอยู่แล้วก็ไปขอตะวันมาเป็นพันพันเขาแล้วก็มัดไอ้เสือนั่นตีเลยเสือว่าหาทำไมมัดนั่นแล้วเอาไม่นั่นเดี๋ยวหลวงหลุดเองนะต้องมัดนั่นนะเดี๋ยวหนีหมดเสียเที่ยว
ทิ้งไม่รั่วก็ลงมาไอ้เสือก็บอกว่าแก้สิแก้กูจะได้สู้กันแก้ให้งูเสียได้ยำวัยหาหัวได้ปัญญามาแล้วแก้กูดูกันแก้ให้งูหรือก็กูบูมันไม่ได้ปัญญาไอ้ระยำตอนนี้ละกูจะใช้ปัญญาแล้วต่อไปอีกเสือบอกยิ้มหายแล้วสิไอ้ช้างเริ่มยิ้มน้อยยิ้มใหญ่แล้วสิได้ดูดีไอ้ระยำปวดดีนะช้างมันยิ้มหน้าดูไปลึกเลยแต่ก่อนนี้มันไม่มีกล้องถ่ายรูปเหมือนเดี๋ยวนี้ดังนั้นเราได้ดูรูปช้างยิ้มแบบว่ามันยิ้มเยี่ยยวนไปเรื่อยๆช้างทางยิ้มมนุษย์ไม่รอแล้วก็ตัดไม่รู้ได้ก็ฟาดตูมตูมไปสองข้างแต่เป็นทางยาวนะเลือดไหลพราวหมดอีตรงไหนเจ็บใจก็ปลายไปรวบแทงเข้าไปไอ้เสือที่มันลายเป็นทางทางเป็นจุดจุดนั่นละไม่รวบทางนั้นนี่ซื้อสันดาลเจอกันทุกวันนี้ก่อนให้ช้างมันตาโตก็ลงมะพร้าวแล้วก็ตัวมันใหญ่มัดวัวยอดเสือก็จนตาหยีจนกระทั่งทุกวันนี้รู้ป่ะนี่ช้างกระตาและตัวมันได้จับได้จวนกันมานี่แหละพระคุณเจ้าที่เคารพนิทานธรรมคดีข้อผิดผมเล่าทุกวันบ่ายโมงถึงบ่ายโมงครึ่งเดือนหนึ่งเล่านิทานจันทร์ถึงเสาร์ทุกอาทิตย์นะแล้ววันอาทิตย์ยังได้บรรยายถึงเรื่องแก้ปัญหาชีวิตโดยธรรมะนะแล้วทุกจันทร์ทุกพุธทุกศุกร์โบราณท่านว่าไว้แล้วยังไปเล่าให้กรมประชาสัมพันธ์อีก4ครั้งเดือนละ44ครั้งนะวิทยุผมเนี่ยเป็นนักเล่านิทานคนเดียวในประเทศไทยไม่มีใครเล่าได้มากมายเท่าผมเพราะคนอื่นมันสู้ผมไม่ได้คนอื่นสู้ไม่ได้แต่ไม่ใช่ผมโม้นะเพราะคนอื่นเขาไม่ทำอย่างผมเวลาจะไปบรรยายที่ไหนเราต้องคุณเต็มเขาถึงจะบรรยายของผมนี่ตัวจะตัวก็เอาตัวจะตัวให้เล่ากันได้ชั่วโมงหรือ3ชั่วโมง2ชั่วโมง3ชั่วโมงอย่างได้แล้วใครมันจะมาดูผมนะคนเดียวผมก็พูดคนเดียวผมไม่พูดนี่นี่นะผมมันเป็นแชมเปี้ยนโลกในการพูดว่าตัวจะตัวก็พูดได้ขออย่าไม่ให้มันมีคนก็แล้วกันนะผมไม่เคยจะแพ้มาที่วัดเป็นจักรบนที่ยี่ยำเลยนะวันนั้นท่านเจ้าคุณพุทธิวงศ์นะสมุนีหลวงพานวัดเป็นจักรรองเจ้ารองรองอะไรรองรองสมเด็จพระราชาคณะเจ้าว่าเจ้าคณะใหญ่หนเหนือเนี่ยครับท่านเชิญให้ผมไปบรรยายก็ไปบรรยายตรงกับวันอาทิตย์เวลาเขาแข่งม้าด้วยโอ้โหไปสนามม้าก็อยู่หน้าวัดศาลาอบรมประกอบยาวตั้ง20วาตอนนั้นยังไม่ลืออยู่กลางวัดผมไปแล้วมองเห็นแต่เสาศาลาเป็นแถวเลยหาคนไม่มีสักคนที่จะมาพูดอะไรใครฟังกันนี่เชิญมาแล้วก็ไปเวลา14นาฬิกาพูดนะผมเดินสำรวจดูแล้วมีคนอยู่คนเดียวไอ้คนเดียวนั่นก็นั่งหันหลังให้ซะด้วยผมนึกว่าทางลงเป้าศาลาก็เลยเดินก็ไปถามนี่คุณที่คุณเป็นทางลงเป้าศาลาอยู่ใช่ไหมไม่ใช่ครับแล้วคุณมายังไงเนี่ยผมจะมาบังปาสกถาเขาว่านวาตรีอ่อนจะมาพูดตอนนั้นผมยังเป็นนวาตรีแล้วคุณอยู่ที่ไหนผมอยู่ภูเก็ตอยู่ภูเก็ตจะมาฟังได้ยังไงคืออย่างนี้ผมมาเยี่ยมลูกผมอยู่ที่ตลาดลูกเออมาได้ยิน
วิทยุของประกาศวนวาสีอ่อนจะมาพูดผมเคยฟังท่านพูดทางภาคใต้ก็เลยจะมาฟังเอาแล้ววะตัวต่อตัวแล้วครูเอ๋ยนะตัวต่อตัวก็ต้องเอาให้สนามมาน่ะเขาสร้างด้วยเงินถึง26ล้านอัศจรรย์นั่งดูมาแข่งจูคนได้แสนหนึ่งพยายามไม่พอจะลงมายืนข้างล่างพุทโธมามันไม่ได้โฆษณาสักหน่อยมันไม่ได้พูดสักคำคนไปดูมันไปคอยสนใจมันเป็นแสนไอ้ห่ากูนี่เป็นนักพูดมาตั้งนานมันมีคนเดียวมันน่าจะผูกคอตายหมายตู้มาอย่างตู้ใหม่ได้นี่เรียกว่าแพ้มายับเยินใช่ไหมครับคนเดียวคนเดียวแล้ววันนี้กูรอดสองชั่วโมงเต็มเอาว่าทั้งสองคนนั่นแหละไปไปก็หยุดอีตานั่นก็แกก็หัวล้อแกก็ถามไอ้นั่นถามไอ้นี่รอดสองคนชั่วโมงแล้วสองชั่วโมงนี่แพ้มามาแล้วทีนี้อีกนาต้องไปแพ้ช้างมาที่เพชรบูรณ์อีกไงตอนนี้แพ้ยับเยินนี่เหมือนกันไปอบรมกรมนไปทางราชการนี่นะผมยังอยู่ในราชการพอไปถึงนายอำเภอประหลัดอำเภอเขาก็มาต้อนรับมาคุยให้ทานอาหารด้วยกันนะก็ทานอาหารเสร็จแล้วนายอำเภอก็บอกจัดเดี๋ยวพูดที่ศาลาอบรมศาลาประชาคมนี่แหละเสร็จแล้วอีตอนนี้ผมจะไปธุระสักเดี๋ยวแล้วอาจารย์ก็พักผ่อนอยู่ที่นี่ก็ได้หรือจะขึ้นไปบนห้องรับแขกผมก็ได้ผมบอกว่าอยู่นี่นั่งหลับๆไปบ้างอะไรบ้างพอได้เวลาจะพูดประหลัดอำเภอมาแล้วใจครับทนายอำเภอสั่งว่าขอให้เปลี่ยนที่พูดใหม่ทำไมที่นี่คนน้อยแต่ไม่สถานที่ก็ไม่พอบรรจุคนแล้วไงเอ๊ะคนมากขนาดนั้นเลยมากครับขอย้ายไปพูดที่โรงเรียนโรงเรียนเนี่ยเขาสร้างเป็นตัวแอร์ในยาวเลยก็โค้งมาอย่างนี้ตรงนี้ห้าหลังพอไปเห็นเขาโคตรเป็นหมื่นผมตกใจแล้วแม่ชื่อเสียงของกูมันโด่งดังขนาดนี้เจ้าหรือคนมันเลือกสายขนาดนี้เจ้าหรือแต่ใจจริงแล้วก็คงไม่ใช่แล้วมันคงใจเหตุอื่นแต่ก็ไม่รู้จะถามใครว่าอย่างไรพอดีครูใหญ่มาผมก็ถามว่าอาจารย์ครับวันนี้ทำไมคนเยอะเหลือเกินอาจารย์ใหญ่ก็บอกคืออย่างนี้ครับอาจารย์วันนี้เขาจ้างช้างมาจากสุรินทร์13เชือกจ้างมาทำไมจ้างมาเตะฟุตบอลนั่นอะไรล่ะคุณนึกแล้วผมว่าไม่ใช่เรื่องกูไอ้ห่านจะมาดูช้างกันนะดูช้างเตะฟุตบอลช้างเมื่อว่าอาศัยบารมีช้างพูดว่าเอาละก็เชิญให้กวาดช้างมาก่อนนี่ต้องลงกันอย่างนี้นะขอให้ผมพูดก่อนนะย้ายช้างมันเตะฟุตบอลก่อนแล้วก็มันไม่มีมนุษย์อยู่พอช้างเลิกเตะแล้วมันก็กลับหมดนึกว่าสงสารผมก็แล้วกันขอให้ผมพูดก่อนดีแล้วช้างมันจูงคนมาเป็นหมื่นๆเนี่ยอาศัยบารมีช้างมาอย่างแม่นะไม่เห็นบาปกรรมอะไรนี่ก็ตกลงก็พูดไปแล้วสักสิบห้านาทีควานช้างขี่ช้างไปอาบน้ำทั้งสิบสามเชือกไปหมดเลยจะตามไปดูช้างอาบน้ำเหลือแก่ๆอยู่ห้าคนคงจะไปไม่ไหวเอาล่อไอ้แก่ๆห้าคนเนี่ยไอ้นั่นไปเลยจังครับก็พูดต่อไปพอช้างอาบน้ำเสร็จสักสิบกว่านาทียี่สิบนาทีได้ไอ้ความช้าเกิดกลับใจอีกแล้วมาอีกจานครับมันผิดสัญญาอีกแล้วผมเมื่อจะให้อาจารย์พูดถ
ึง2ชั่วโมงแล้วก็ให้ช้างเตะไม่ได้ก็แล้วทำไมจะต้องให้ช้างเตะตอนนี้อ่ะแล้วไงแล้วก็ผมทำสัญญาไว้กับงานเขาอีกงานขาดชั่วโมงปรับผมหมื่นหนึ่งโอ้คุณถูกปรับเสียเงินก็เอาสิคุณย้ายช้างเตะก็เตะแต่คุณเล่นเตะก็ไม่เป็นไรการจะพูดอยู่เนี่ยเอาเราก็นึกว่าเรามีบริวารอยู่5คนแล้วนี่มีสาวกก็ไม่ต้องกลัวกันแล้วพอพูดไอ้ช้างก็เริ่มเตะพอช้างเริ่มเตะแล้วไอ้แก่ๆที่ว่าไปไม่ได้นะมันใกล้แล้วเนี่ยพอไปที่แล้วหมดไอ้5คนหมดเลยทำยังไงเหลือไอ้คนคุมเครื่องอยู่คนมันก็วุ่นวายอยู่นั่นแหละหันหน้าหันหลังผมก็เรียกเฮ้ยมันเนี่ยถามมาเลิกหรือวะเลิกยังไงล่ะก็มันมีใครฟังไม่หาเหลือแต่มึงกับกูสองคนเท่านี้แล้วมึงก็มาคอยดูฟังกูแล้วมายุ่งจะให้เรื่องขยายเสียงตกลงเลิกเป็นเลิกนี่ไปแพ้ช้างยับเยินมันจะเพชรบูรณ์ผมเนี่ยแล้วคนอื่นเขาจะไปพูดอย่างนั้นผมเนี่ยมันเป็นแชมเปี้ยนได้รถคนพูดมึงเหลือคนมึงกูก็พูดนี่มันเก่งอย่างนี้นะเอาละครับทำไมคนจริงชอบดูไอ้สิ่งที่แปลกๆเป็นธรรมดาครับมนุษย์นี่มันจะชอบดูของดีแล้วฟังไม่ใช่ชอบฟังของดีผมไม่พูดทุกแห่งนี่ที่บ้านธรรมหาเสดกิตติเศรษฐโหนี่แหละบ้านท่านอยู่บางสมอเพราะว่าหลวงนาหรือหลวงอาท่านพระครูทุกขุมปัญญาจารย์เพื่อนกับผมท่านมหานี่ก็ยังเป็นเนรเล็กๆนะครับผมไปพูดมาที่โน่นหมาคนเยอะนะที่วัดท่านมหาเสด็จผมก็ไปเล่าไอ้เรื่องนี้ให้ฟังเขาว่าเขาชอบชอบใจที่ว่าพูดความจริงตาเพราะว่ามนุษย์เรานี้ไม่ชอบดูของดีคงจะมีคนสงสัยพระคุณเจ้าก็คงสงสัยเอ๊ะทำไมของดีเขาจะไม่ดูกันไม่จริงมนุษย์ไม่ใช่ชอบดูของดีชอบดูของไม่ดีชอบดูความผิดหมายเนี่ยชอบดูมากเนี่ยผมจะยกตัวอย่างให้เห็นฟังก็เหมือนกันของดีไม่ฟังพอหลวงพ่อครูบาอาจารย์จะเทศจะสอนนะไม่เอาไอ้บางคนมันห้ามพ่อห้ามแม่มันจะสอนหยุดหยุดพ่อหยุดแม่หยุดผมรู้แล้วรู้แล้วไม่ต้องพูดนี่ไม่อยากฟังของดีไม่ชอบฟังชอบฟังของไม่ดีดูก็ชอบดูความคิดไปไฟไหม้ที่ไหนแล้วครับพระคุณเจ้าสังเกตดูถ้าคนเป็นหมื่นหมื่นแสนแสนมันวิ่งไปดูได้ไปดูอะไรกันไฟไหม้มันดีอะไรมันมีไอ้ตระกูลรุนชาติอะไรไหม้ที่ไหนก็ชิบหายที่นั่นไหม้มากชิบหายมากไหม้น้อยชิบหายน้อยแต่คนชอบดูชอบดูไหม้มากๆแต่ต้องไหม้บ้านคนอื่นนะบ้านของตัวนะไม่อยากดูหรอกมันดูไม่ได้เห็นน้ำตาเต็มก็บอกตาชอบดูไฟไหม้บ้านคนอื่นไฟไหม้สีญาติใกล้ๆบ้านผมอยู่พี่ชายไม่รู้ว่ามนุษย์มันมาจากไหนครับวิ่งเป็นพันๆเต็มถนนเลยรถดับเลิงไปไม่ได้ตีจนละทางแตกคนไม่หลีกขืนไปทับคนตายเขาก็เลยหลบไปทางวัชิระไปทางโน้นเขาก็ดับได้เร็วพอเ
ไปอยู่กันเต็มเลยภาพยนตร์ร้อยเรื่องมันก็โกหกทั้งร้อยเรื่องพันเรื่องมันก็โกหกทั้งพันเรื่องไอ้นี่ผมยืนยันได้เมื่อผมยังอยู่ในราชการวันหนึ่งก็เดินไปธุระเพิ่งผ่านไอ้ที่เขาฉายหนังกลางแปลงก็หยุดมือไล่หลังดูด้วยว่ามันฉายเรื่องอะไรปรากฏว่าเรื่องที่ฉายวันนั้นไหนคนข้างบ้านผมเองไปเป็นพระเอกรู้จักกันดีเพราะมันไปอยู่ในจอทำมันไม่ได้เป็นในนั่นในนี่แล้วมันเป็นหม่อมเจ้าแล้วไอ้นี่ไปเกือบเป็นหม่อมเจ้าหรือเมื่อไรวะนี่เป็นหม่อมเจ้าโอ้โหมีรถเบนซ์ยาวเหยียดเลยจอดไหมไอ้นี่ไปรวยมีรถเบนซ์มาแต่เมื่อไรกันวะก็อยากขี่รถเมย์ย่างไปทำงานกับผมทุกวันนี่มารถเบนซ์ยาวเหยียดไอ้ที่มันไปขี่รถเมย์ทุกวันมันเอารถไปซ่อนมาที่ไหนปลาไม่ใช่รถของมันหรอกโอ้โหมันไปเช่าเขามามาถ่ายภาพว่าจะหลอกคนว่ามันรวยแต่ยิงเพศตรงกันข้ามอย่างนี้จะได้ยอมเป็นเมียง่ายง่ายนี่วิธีการของมันแล้วนางเอกก็สวยแม่ยังกับนางสาวไทยพระพุทธองค์เมียไม่ได้สวยอย่างนั้นก็ผมรู้จักไม่นานลูกตั้งห้าหกปากจัดเป็นปลาจะมีเมียมันอ่ะแล้วทำไมมันแม่ไปเป็นนางเอกก็ใครจะดูเมียมันก็ไม่ใช่รถยนต์ก็ไม่ใช่ตัวมันก็ไม่ใช่หม่อมเจ้ากู้ทางนั้นนี่คนก็ชอบดูชอบดูเขาโกหกท่านแล้วยิ่งลิเกนี่แล้วโกหกไม่ได้เอาไหนเลยพอเริ่มออกจากฉากมันโกหกตั้งแต่เดินออกมาเลยมนุษย์ที่ไหนนะเขาเดินอย่างลิเกเดินถ้าเดินอย่างนั้นมันจะไปทำมาหาแดกที่ไหนกันละเดินอย่างนั้นเดินตำหลังบ้านไอ้ที่เขาเลี้ยงหมาดูต้องควักตายหานี่เดินแบบนั้นมันเดินเล่นเล่นมันโกหกไม่จริงเวลาจะนั่งโกหกอีกแล้วก็เนี่ยเขาเตรียมตั้งอย่างนั้นตั้งมาเพื่อเดินนั่งอย่างนั้นแม่มาถึงมันนั่งเลยก็ได้ไม่นั่งวนแม่นั่นสองสามรอบไอ้ยาเราจะนั่งได้ก็มันโกหกทางนั้นเสร็จแล้วโกหกต่ออีกแล้วฉันนี่แหละเป็นพระมหากษัตริย์เอาแล้วไอ้ระยะตีเทียบกับในหลวงเลยนะมหากษัตริย์ที่ไหนวะเขาเล่นลิเกกันไอ้ยาเขามีตั้งมึงมีเท่านั้นโอ้ไม่ได้เอาไหนเป็นพระมหากษัตริย์ก็นอนอยู่ในรั้วในวังอันนี้เชื่อไปเล่นลิเกมหากษัตริย์ที่ไหนก็เล่นลิเกกันโอ้ประเดี๋ยวก็แบบโอ้ต่อมาตามเรื่องตามราวแล้วรุ่งกุ้งพระไทยว่าไปนั่นอยากจะเสด็จไปยังกลางดงกลางป่าเห็นจะดีเป็นแน่พระเจ้าลิเกที่ไหนว่ารุ่งใจมีแต่ว่ากำลังเพิ่มไม่อาผู้โลกเลยกูจะทานเงินเจ้าภาพนี่กุ้งใจนะประมาณกูอยากจะเสด็จไปยังกลางดงกลางป่าเห็นจะดีเป็นแน่คนบนพังพานจะต้องดูมันเอ๊ะท่านกุ้งใจเรื่องอะไรวะจะเสด็จไปป่าไหนกันแน่ต้องดูแต่แล้วมันก็ลงจากเตียงมันก็วนไปนั่นแหละเจ็ดแปดรอบต้นไม้ไม่มีสักต้นไอ้ยาคนเห็นมันเข้าป่าไปได้ป่าหูเป็นอย่างไรนี่ชอบดูอะไรของเล่นเล่นอย่างนี้พอดูนี่นะครับมันก็เก็บไว้ในสมองฟังนี่มันก็เก็บไว้ในสมองรวมความไว้ในสมองของมนุษย์เราเดี๋ยวนี้ส่วนใหญ่นะเก็บไว้แต่ความคิดหมายนั่นในสมองเก็บไปแต่เรื่องโกหกเหลวไหลแล้วจะไปใช้อะไรเห็นไหมวันนี้กราบเรียนพระคุณเจ้าให้ทราบว่าคนเราคนไทยที่แย่แย่อยู่ทุกวันนี้ที่บอกว่านับถือพระพุทธศาสนาพุทธศาสนาช่วยไม่ได้สวยศาสนาคิดเดี๋ยวผีโป๊ะเรียกตอบผมเรียกตอบมานานแล้วต้นแปลงไม่ออกไปปอกแปลงง่ายหน่อยคอยจะกิน
ร้างน้ำวันที่สี่สร้างดวงอาทิตย์ดวงจันทร์วันที่ห้าสร้างนกวันที่หกสร้างหุ่นวันที่เจ็ดหยุดไปอ่านก็มีใบเบิ้ลของมันเดี๋ยวว่าคุณเจ้าจะว่าผมมาพูดตัวเองนี่คำพีมาว่าแสงสว่างเสือสร้างแม่แล้ววันที่หนึ่งส่วนพ่อของมันที่ให้เกิดแสงสว่างคือดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ไปสร้างวันที่สี่ก็แสดงว่ามันสร้างลูกก่อนพ่อแล้วไปเชื่ออะไรมันโกหกยิ่งหมายลูกเกิดก่อนพ่อได้ยังไงแสงสว่างมีเท่ากับเป็นเกิดจากดวงอาทิตย์ดวงจันทร์มันสร้างก่อนดวงอาทิตย์ดวงจันทร์สร้างทีหลังผมไม่เชื่อคนใครจะเชื่อก็เชื่อไปไอ้ลูกเกิดก่อนพ่อเนี่ยผมไม่เชื่อละลายเมนมีตัวสร้างได้สร้างอะไรได้ผมไม่เชื่อไม่มีตัวสร้างลูกนี่ผมไม่เชื่อมันเลยก็นางมาเรียนในพระเจ้าสร้างมาดังนั้นไอ้เยโตนี่ก็บอกว่าเป็นลูกพระเจ้าพระเจ้าสร้างนางมาเรียแล้วก็เอานางมาเรียนี่ทำเมียอิตาโยเรสเป็นหัวในนางด้วยนั้นนะเนี่ยสร้างลูกขึ้นมาแล้วเอาลูกทำเมียทางบ้านผมดังสุพรรณเขาเรียกไอ้คนเหี้ยๆถามไปมาว่าเธอคือใครเอาลูกทำเมียแล้วก็เรียกไอ้คนเหี้ยๆก็เนี่ยพระเจ้ามันเอาลูกทำเมียไปจะเรียกว่าพระเจ้าเมียได้ไหมเล่าก็ไม่ต้องสงสัยแล้วเดี๋ยวนี้มันกำลังเผยแพร่ยังนักกำลังโจมตีผมไม่เชื่อไม่มีตัวร่างได้ยังไงคนไทยเดี๋ยวนี้แต่งงานจะ10ปี20ปีไม่มีลูกน้องลูกตาออกหิ้วกันไปโน่นไปหาหลวงพ่อโสธรหลวงพ่อแท้ไอ้นี่ไม่มีตัวสร้างลูกได้ผมไม่ยอมเช